ลูกหน่อไม้น้ำในถังในกะละมังในภาชนะเล็กๆเนี่ยให้ผลผลิตได้จริงหรือเปล่าตามมาดูเลยนะคะขายหน่อไม้น้ำมา 8-9 ปีเจอคำถามนี้บ่อยมากๆที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆมาดูได้นะคะหน่อไม้น้ำที่ปลูกในภาชนะแคบๆก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าหน่อเขาจะเล็กๆจิ๋วๆตามขนาดของต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้ภาชนะที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ปลูกแค่1ต้นเท่านั้นนะคะอย่าปลูกเยอะถ้าปลูกเยอะก็จะได้หน่อจิ๋วประมาณนี้แหละค่ะถึงหน่อจะจิ๋วแต่รสชาติเหมือนต้นฉบับเด๊ะๆ เลยนะคะรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะปลูกในนาหรือว่าในกระถางนะคะนี่ค่ะก็ยังมีความสดความหอมความกรอบอร่อยเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วค่ะเพียงแต่เล็กลงนะคะเป็นไซส์มินิค่ะด้วยพื้นที่ที่จำกัดนะคะทำให้รากของเขาแผ่อาณาจักรออกไปได้ไม่เยอะเขาก็อาจจะหาอาหารได้ไม่เยอะค่ะก็เลยทำให้ต้นของเขาเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ออกหน่อที่เล็กค่ะแต่ว่ามีหน่อไหมมีแน่นอนค่ะนะคะนี่คือหน่อของเขานะคะก็สวยสดงดงามค่ะใครสนใจนำไปปลูกเพื่อรับประทานเองที่บ้านนะคะปลูกในถังในกะละมังในบ่อปูนแบบนี้หรือจะขุดบ่อแล้วปูพลาสติกนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนะคะปลูกหน่อไม้น้ำด้วยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะใครสนใจต้นพันธุ์ของแท้คุณภาพดีทักแชทด่วนเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะแอดไลน์นะคะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะจัดชุดทดลองให้เพื่อนๆนำไปทดลองปลูก20ต้น350บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะพากันเข้ามาเยอะๆนะคะ